วัสดีครับพบกับผมไมค์นิติรัตน์เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวัสดุปลูกต้นซิงโคเนียมคอนเฟตตินะครับก็ที่ผมใช้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นมะพร้าวสับนะครับ 70% ผสมกับปุ๋ยคอก 30% นะครับอันนี้ก็จะเลี้ยงผ่านสแลม 80% นะครับก็ค่อนข้างที่จะออกสีค่อนข้างสวยนะครับที่ผมเลี้ยงมาประมาณ 3-4 เดือนได้นะครับก็เริ่มไต่เสาแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็น่าจะมีข้อมูลมาอธิบายเพื่อนๆประมาณนี้ครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยครับขอบคุณครับ